มีคนถามมาว่าถ้าจะทำคอร์สออนไลน์เพื่อขายเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องสร้างตัวตนก่อนไหมมีผู้ติดตามก่อนไหมนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือในเรื่องที่เราจะสอนผมบอกงี้ฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอาจจะสักปี2ปีที่แล้วนะครับคุณควรจะสร้างตัวตนแต่ในปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นครับการสร้างตัวตนการจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยยากมากๆเลยคนส่วนใหญ่เลยนะครับสร้างตัวตน1ปีเต็มๆเนี่ยอาจจะได้เพิ่มผู้ติดตามมาแค่ไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พันคนเท่านั้นคุณจะต้องเสียเวลาเป็นปีๆเลยมันผมอยากบอกงี้ครับคุณสามารถออกคอร์สขายคอร์สนะครับพร้อมๆกับสร้างตัวตนไปเลยพร้อมๆกันเลยแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเลือกซื้อสินค้าจากการนำเสนอที่น่าสนใจและก็ตัวสินค้าที่น่าสนใจมากกว่าที่จะไปดูว่าเขามีคนติดตามมากเท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะเกี่ยวกับการทำคอร์สเนี่ยผมสอนไว้แบบรายละเอียดแบบเยอะมากๆนะครับตั้งแต่แบบว่าคนไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้เลยแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรไม่มีความรู้นะแบบว่างๆเลยนะฮะผมสามารถแกะประสบการณ์แกะสมองของคุณเพื่อที่นำมาทำคอร์สออนไลน์ได้ผมพูดตัวนี้อาจจะไม่หมดหรอกนะครับถ้าสนใจสามารถคุยกับผมทางข้อความได้ครับ